ความเดิมตอนที่แล้วผมคือจอมโจรครับ Are you serious? นี่จริงจังปะเนี่ย Really are? Phantom Thief? Oh, for crying out loud ถ้าเป็นจอมโจรแล้วเนี่ยสุดพลาดตายแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปว่าแต่พุทธบาทจะนอนที่นี่เหรอ คือถ้าเรากดนอนนี่น่าจะสวยโรยังตื่นอยู่หรือเปล่านะนี่มันเป็นดูประหลาดมากเลยตอนนี้กับมัธนะเขาจะเป็นห่วงได้อะหลับโซฟาก็ได้นะแต่ก่อนสิเนี่ยเขานอนโซฟามากกว่านะและพุทธบาทนอนเตียงดีกว่านี่กลับบ้านก็ได้ตัดที่สวัสดนะไปเสียแล้วก็ไปถ้าเกิดเราคุยกันก่อนจะเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวสิถ้าเกิดเราคุยก่อนมันผิดเองนะที่เกิดแล้วพวกนี้ขึ้นกับพ่อคอนเทนต์การ์ดแหละนะโอเคก็คือคุยตรงนี้ได้นะผมโอเคก็ต้องพักผ่อนนะวันนี้ไล่กลับบ้านไปแล้วอยู่ดีนะผมก็นั่นแหละสุดเมื่อไหร่จะได้อิสระกันแน่นะลงไปอีก 1% เรื่อยๆวันละ1วันละ1เริ่มเห็นภาพชัดหลายอย่างแล้วแหละนะมันเริ่มเข้าใกล้ความจริงว่าเราจะจัดการศัตรูไม่ก็ศัตรูจัดการเราแทน2อย่าง That concludes the speech given by Representative Masayoshi Shido.Who may be forming a new party? นี่ข้อสรุปของการพูดจากคนสนับเลือกตั้งเป็นนายกมาซาโยชิชิโดคนที่จัดตั้งพรรคการเมืองใหม่มองแรง We now resume our coverage of the Phantom Thieves, the suspects for Mr. Okumura's death and others. ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเรื่องจอมโจรนะผู้สงสัยที่การตายของโอคุมุระคนอื่นด้วย The police have designated the Phantom Thieves as the country's most wanted fugitives.ตำรวจประเมินว่าจอมโจรนั้นคือคนที่ต้องการตัวที่สุดในประเทศนี้แล้วและก็การตัดสินใจที่จะให้รางวัลสำหรับคนที่ให้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การจับจอมโจรได้อย่านะโซจิโร่มีแมวมองด้วยประเด็นดูสิ Those who provide information will be offered a reward of 30 million yen แค่ตอนนี้แจ้งข้อมูลจะได้รางวัลเงินรางวัล30 ล้านเยนAnd considering the high amount, it shows how extraordinary the situation has become. แต่ที่ประเมินค่าแล้วได้เห็นถึงสถานการณ์ที่ดูสำคัญมากๆแน่ๆฮะ Reward money will be supplied by the police and the families of the victims. Further, เงินรางวัลจะมาจากตำรวจแล้วก็ครอบครัวของเหยื่อยิ่งกว่านั้นแล้ว If I report you to the police and they arrest you, I supposedly get 30 million yen for it. ถ้าฉันทำงานเรื่องเธอไปแล้วก็ให้เธอถูกจับก็ได้เงิน30ล้านเยนในนี้รู้ไหมได้ไปแล้วคุณจะงานพวกเราก็เหรอถ้าเราโดนจับได้แล้วก็นะ I hope you understand the situation you're in ทั้งหมดมันน่าจะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้นะ Even people who didn't have an interest before will be on the lookout for the phantom thieves แม้แต่ผู้คนที่ไม่สนใจเรื่องนี้ก็คงสนใจเรื่องจอมโจรตอนนี้เพราะว่าเรื่องนี้แหละนะ And it'll happen every day even at school มันจะเกิดขึ้นทุกที่เลยนะทุกเวลาที่โรงเรียนด้วยเช่นกันนะ Why did this happen ทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้กันแน่เนี่ยขอโทษด้วยแล้วกันนะครับไม่มีทางเลือกนะครับไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะไม่มีทางเลือกนะครับ That may have been true, but still. ก็คงจริงนะแต่ว่า Well, how do I put จะให้พูดไงดีนะ I'm sorry I didn't realize it. It's also my responsibility that this happened. โอ้โทษที่ฉันไม่รู้มาก่อนเรื่องนี้นะถ้าเราไปชอบเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมล่ะกับที่เกิดขึ้นเหล่านี้All I can do now is give you shelter. ตอนนี้ฉันทำได้แค่ให้ที่อยู่นายใช่ไหมล่ะJust don't become desperate and do something reckless, all right? อย่าทำตัวไม่ดีแล้วก็ทำเรื่องที่ไม่ควรทำแล้วกันนะเข้าใจไหมผมรู้แล้วครับไม่ต้องห่วงนะเชื่อผมสิครับเชื่อผมแล้วกันนะครับ I won't sell you out. As long as you're here, there's nothing to worry about. ฉันไม่ขายหน้าหรอกนะตอนที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกนะ I feel bad about what we've done to the chief. I'm responsible too. ฉันรู้สึกยากกับสิ่งที่พวกเราทำกับหัวหน้านะฉันรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็ทำหน้าที่เมี้ยวไปแล้วก็ให้โทริโร่คอยลูบหัวไปช่วยได้ Did you see that reward? Perhaps we put too much pressure on them เงินรางวัลพวกนั้นไม่ล่ะกดดันพวกเขาได้ดีกว่าเดิมนะเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้ With this, the Phantom Thieves have become public enemy number one จากเรื่องนี้แล้วตอนตัวก็เป็นหมายดับหนึ่งที่พวกเราต้องเล็งไงล่ะExactly. ใช่แล้ว That will be when their curtain falls. มันจะเกิดขึ้นตอนที่ม่านรูดลงมา
ไม่ใช่เคอร์เทนดาวน์แล้วเป็นเคอร์เทนฟอลด้วยถ้าเคอร์เทนดาวน์แล้วปิดม่านคือมันก็ทุกอย่างจบแล้วแต่เคอร์เทนฟอลมันก็ว่ามันก็ว่ามันล่มว่ากันเลยไม่อยากเชื่อเลยว่ารางวัลมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยพวกเราควรจะลองหาจอมโจรดูบ้างนะอากาธิก็เหมือนจะสื่อว่าเขาอยู่ที่โรงเรียนนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่แต่ว่าไม่ดีกว่านะมันมีเหตุการณ์การปิดตัวจิตใจคนมากเกินไปแล้วนะตอนเนี้ยช่วงเนี้ยถ้าว่าเราเริ่มคนเรื่องนี้จะโดนก็ได้นะจริงไหมล่ะแต่ว่าสาวติดร้านในชั้นนั้นเนี่ยให้ตาสีมันขอฝันหน่อยได้ไหมฝันไปก่อนแล้วกันนะฝันไปเถอะฝันไปเรื่อยๆฝันจนตายเลยก็ได้ไปหางานที่อื่นก่อนไปเรียนจบมาทำงานดีๆก็พอแล้วสู้เขาเป็นกำลังใจให้เพราะแต่ก็ถึงไปเจอพวกเราหรอกเราเนียนแค่เรานะคนอื่นไม่แน่ใจเช่นดูจีเป็นต้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเนียนไหมนี่เห็นในข่าวหรือเปล่าอ่ะฉันสุพนาตัวเองตอนนี้นะเรียบร้อยแล้วจะโอกาสที่เป็นไปได้ใดก็ตามอ่ะความจริงแล้วการที่พวกเรามีค่าหัวเนี่ยมันแปลกๆมาแน่รู้ไหมลูกครั้งนี้พวกเราจะรอดไปได้ไหมนะเนี่ยพวกเรากำลังหลังชนฝาใช่ไหมนะตอนเนี้ยสถานการณ์เนี้ยโอกาสตอนนี้คงเชื่อเราไม่ได้นะมาคุยกันส่วนตัวกันดีกว่าไหมเจอกันเหรอให้เขารู้เล่นคือมันตอนนี้มันนั่นแหละมันจะต้องพึ่งเฮติสักอย่างนึงอ่ะแล้วพึ่งยังไงวะอินเทลเราจะได้อะไรได้ต้องเรียนสายดิจิมัทได้ผลบางอย่างแหละง่ายพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเองอ่ะเพราะมีค่าหัวตอนนี้นะเรียบร้อยแล้ว30 million yen What is this a comic book 30ล้านเยนเหรอเนี่ยอย่างกับลูฟี่เลยนะตอนแรกๆเลย It feels so unrealistic I can't help but laugh รู้สึกมันเกินจริงมากนะหัวเราะแทบบ้าเลยอ่ะWe are finally being treated as actual criminals. พวกเราเป็นอาชญากรเฉยเลยนี่ตอนเนี้ย I'm positive now. ฉันมองโลกแง่ดีตอนเนี้ย Remember all of those what ifs I mentioned before? All of this was truly set up. ตอนนี้เคยบอกกันได้ใช่ไหมล่ะว่าทุกอย่างมันโดนเต็มกันไปแล้วว่าจะเป็นอย่างเงี้ย How President Okumura ranked first, the fad before that, even Medjed. ท่านที่ประธานโอคุมูระเป็นคนแรกในรายชื่อเรื่องก่อนหน้านี้รวมถึงเรื่องเมเจ็ดด้วยอ่ะ It was all to make the Phantom Thieves famous. On top of that, we were lured to target Okumura. มันเกิดขึ้นเพื่อทำให้จอมโจรดังขึ้นมาและเพื่อจัดการล่อไปหาโอคุมูระต่อด้วย Yeah. ใช่ The enemy likely planned to lay the blame on us from the start. ถ้าตัววางแผนนี่จะโทษพวกเราแต่แรกอยู่แล้วอ่ะ Then what about everything we've done until now? แล้วที่พวกเราทำมาทั้งหมดล่ะAre the people whose hearts we changed and thought were corrupt actually not? คนที่โดนเปลี่ยนใจไปคิดว่าเราผิดด้วยหรือเปล่าอ่ะ No. Because of Yusuke and I, the Madarame and Kaneshiro cases were coincidental. ไม่หรอกเพราะทั้งยูสุเกะและฉันคดีมารามะและคาเนชิโร่นั้นมัน coincidental อ๋อคือ3คนได้ไม่ได้โดนจับเตรียมกันมาแต่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญเฉยโอเคแต่ที่ประเมินจากแรงกิ้งแล้วมีข่าวใหม่ล่าสุดที่พวกเราเล็งไว้เนี่ยแหละที่โดนล่อให้พวกเราจัดการอ่ะเทคนิคมันช่างเป็นวิธีการที่โคตรจะดูถูกกันมากเลย cheap it's nothing of the sort ดูถูกกันนี่หรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอก there's the fake Medjed and the site's altercation they might have even engineered the fad around usมีทั้งเรื่องแม้เจ็ดปลอมหรือแม้แต่เรื่องเว็บไซต์พวกนี้ด้วยต้องมีคนที่เชี่ยวชาญอยู่เบื้องหลังแน่ๆ So much time and effort has been put into this. President Okumura probably wasn't their only target. ตอนนี้ทีมงานใช้เวลาตรงนี้เต็มที่เพื่อที่จะให้พวกเราดังดันพวกเราถึงขั้นนี้แล้วนั่นแปลว่าโอคุมะไม่ใช่เป้าหมายคนเดียวที่พวกเขาเล็งไว้นะ Perhaps they intend to place all blame of past and future psychotic breakdowns on our group. วันนี้พวกเขาอาจจะวางแผนที่จะโทษพวกเราทั้งไอเหตุการณ์จิตอาสาทั้งหมดตั้งแต่อดีตยันอนาคตที่เกิดขึ้นต่อไปได้เลยนะเนี่ยจริงถึงได้บอกไงว่าไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไม่คิดมาก่อนอะ What so this is my fault even you agreed to it in the end เดี๋ยวก่อนสิจะบอกฉันผิดหรอไงล่ะแต่ท่านนั้นก็เห็นด้วยไม่ใช่หรอ And there was that thing with Haru at the time How are we supposed to ignore that huh เรื่องฮารุล่ะพวกจะเมือเรื่องเธอไปได้ไงแน่หรอจริงป่ะ I'm sorryThis was all because I one-sidedly decided that my father was a criminal. ฉันขอโทษนะนี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าฉันเป็นคนตัดสินใจว่าพ่อเป็นอะไรก่อนฝ่ายเดียวเลยไงล่ะ All I could think about was my fiance. If I had only been able to cope with it more calmly. มันเกิดขึ้นเพราะคู่มั่นของฉันเองอะนะถ้าเกิดฉันแค่พยายามใจเย็นกว่านี้แล้วก็หาวิธีแก้ไขเรื่องนี้เองแล้วก็ Haru. Haru. It's not Haru's fault. I should have spoken up too when Principal Kobayakawa died.ฮารุไม่ผิดเรื่องนี้นะ
ทุกคนจะพูดแต่แรกแต่ตอนที่พอควรคาวะตายนะบ้าเอ้ยนี่มันทุเรศมากอะไรวะเนี่ยทำไมโอ้ยริวจิใจเย็นก่อนตะโกนดังๆไม่ช่วยใครแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะรู้ไหม Hey, what do you think? อันไหนว่าไงบ้างและคุณ Why did we lose? แล้วพวกเราถึงพ่ายแพ้ล่ะ What did we do wrong? พวกเราทำผิดไปงั้นหรอพวกเขาล่อพวกเรามาดิดเบ็ดพวกเราหลุดเป้าจากที่พวกเราเล็งไว้ไม่รู้สิหลอกล่อนะไม่หลุดเป้านะ Probably becauseก็หลุดไป like มันเพราะพวกเราไม่เป็นตัวเองใช่ไหมล่ะหรือเปล่า Agreed. ก็เห็นด้วยนะ At the time, we only cared about the opinion of the general public. มีช่วงนึงที่พวกเราแค่เรื่องสาธารณชนใช่ไหมล่ะก็จริง Yeah, that really is it. ก็จริงนะเรื่องนั้นน่ะ I was so caught up in making a name for ourselves.ฉันพยายามที่จะให้ชื่อตัวเองดังขึ้นมาให้โด่งดังขึ้นมา I'm such an idiot.I became a phantom thief because I hated those same kinds of adults. ฉันนี่โง่เหลือเกินนะเนี่ยฉันเป็นจอมโจรก็เพราะว่าฉันเกลียดผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ใช่เหรอ To think we had begun clinging onto fame and a place to belong that our eyes had become clouded. พอคิดว่าพวกเราโดนหลอกล่อโดยชื่อเสียงแล้วก็กับสถานที่ตัวเองอยู่นั้นทำให้พวกเราเหมือนเฉยกับสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะมอง We were meant to be the righteous phantom thieves, but we lost sight of our original cause.แต่ที่พวกเราเป็นจอมโจรไม่ผิดหรอกนะแต่พวกเราหลุดเป้าหมายที่พวกเรามีไว้แต่แรกใช่ไหมล่ะ I'm so irritated with myself รู้สึกแย่ตัวเองชะมัดเลยเนี่ย Makoto Makoto Damn it บ้าเอ้ยก็จริง I know that we've been set up and that I was a complete idiot too ฉันรู้ว่าเราโดนกุเรื่องขึ้นมานี้แล้วรู้ว่าฉันโง่ขนาดไหนด้วย But still it's so damn frustrating แต่มันก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดีอะOf course I want to do something about this. ต้องทำอะไรอย่างเพื่อแก้ไขได้อะ Yeah. We'll be in deep water at this rate. ใช่พวกเราลงมาลึกมากแล้วตอนนี้ However, we have no idea who we're up against and whether they're an individual or an organization. ในก็ตามพวกเราไม่รู้เลยว่าพวกเราเผชิญหน้ากับอะไรอยู่กันแน่ไม่รู้เป็นองค์กรหรือใครกันแน่หรือเปล่าด้วยซ้ำ Furthermore, they must be in a position of power.Or have powerful backers if they can go so far. ยิ่งกว่านั้นแล้วพวกเขาต้องเป็นกลุ่มคนที่พลังแน่ๆมีอำนาจมีคนคอยแบ็กอยู่เบื้องหลังเพียงพอถึงมาขนาดนี้ได้ Are we really a match for this? เราสู้เขาได้แน่หรอ Should we end this now? หรือเราควรจบลงแค่นี้กันดีกว่า I mean, things might get worse for everyone. แบบว่าถ้าเกิดทุกอย่างมันแย่ลงกว่าเดิมสำหรับพวกเราล่ะ Hey.What should we do? เฮ้แล้วคนทำไงดีล่ะพอจะเอาคืนได้ได้พวกเราไม่แพ้หรอกนะมาเปลี่ยนฝั่งได้เปรียบกันดีกว่าไหมต้องมาเอาคืนให้ได้ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้นะผมต้องหาโอกาสที่จะเอาคืนในฝั่งเราแทนนะผมใช่แล้ว Running away with our tails between our legs is exactly what they want ถ้าวิ่งหาจุดไปก็มีแต่ทำให้พวกเขาได้เปรียบใช่ไหมล่ะSame as dumping our aesthetics again, because we only care about our hides. แล้วพวกเราจบลงเหมือนเดิมได้ไงว่าพวกเราปิดบังตัวเองต่อไปใช่ไหมล่ะฮะ I see. เข้าใจแล้วเปิดเผยตัวเองแล้วก็บุกเรา I take back what I just said. I can't let it end like this. จะบอกคือคำพูดแล้วกันนะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเลย Absolutely not like this. ไม่ใช่อย่างนี้เด็ดขาดเลย Looks like we're settled on what we want to do. All that's left is how we go about it. ตอนนี้พวกเราสรุปเรื่องว่าทำไงต่อไปได้แล้วนะและแค่วิธีการน่ะ yeah. ใช่แล้วอาคาจิเท่านั้น มันไม่มีท่านอะไรอื่นแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ะก็ต้องเฮ้ย Yo. hey, ฉันเองนะจ๋าโอเคแล้วนี่ฉันตะโกนดังๆไปเมื่อกี้การถูกใส่ร้ายใครฆ่าหัวเนี่ยมันรู้สึกโคตรแย่เลยฉันเลยหลุดไปขอโทษทีนะไม่ว่าอะไรหรอกนะเข้าใจขอสึกได้นะฮะนายก็ด้วยเหรอมันสับสนน่ะพวกเราเป็นอัญชกรเฉยเลยตอนเนี้ยวันนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่ที่เราเจอคาโมชิดะใช่ไหมล่ะหรือเปล่าฉันต้องการที่เป็นจอมโจรเพราะฉันคิดว่าคนอย่างฉันจะเป็นฮีโร่ได้อะมันพูดเหมือนกับไอ้มิชิมะเลยมันทำให้ฉันมีความสุขนะที่ได้เป็นอย่างเงี้ยติดอยู่ในหัวตลอดเลยเรื่องเนี้ย And again,
คิดว่าท่านทำทุกอย่างได้เพื่อความยุติธรรมนะแต่ท่านแล้วก็ไม่ต่างจากที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่พวกเราเล็งอยู่ใช่ไหมล่ะฉันเรียกพวกเขาเป็นคนชั่วแต่ฉันจะชั่วกว่าพวกเขาก็ได้นะนี่ไม่ใช่ล้อเล่นนะเนี่ยนายเปลี่ยนได้นะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปยอมแพ้กันหรอยังเปลี่ยนได้นายพูดถูกนะฉันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนะให้ดีกว่าเดิมไม่ได้คุณนั่นและคุณฉันว่าฉันพอที่จะไปต่อได้ดีแล้วโอ้ฉันทำให้ฮารุกับผู้ตรวจกลัวหรือเปล่าเนี่ยฉันจะขอโทษพวกเขาทีนึงแล้วกันนะแล้วเจอกันโอเคฉันรับข้อความจากอาเคจิคุงมาแล้วนะเขากายพวกเราไปรวมตัวกันที่ร้านระบังพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนเขาคิดว่าเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยเขาจะเป็นหัวหน้าคุมคนอื่นเหรอเนี่ยพรุ่งนี้เหรอกระทันหันจังเลยนี่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรายงานเรื่องค่าหัวใช่ไหมล่ะต้องน่าจะเป็นการคำนวณที่เหมาะสมแล้วเกิดเรื่องเนี้ยพอจะโอเคใช่ไหมนะว่าจัดการได้นะไม่รู้สิการได้แหละนะใช่พวกเราต้องจัดการให้ได้นะเรื่องเนี้ยด้วยกันนะนี่เหมือนนั้นแล้วฉันไม่อยากให้ใครมารบกวนที่พวกเราเป็นตอนนี้แล้วนะก็ทำตัวใจเย็นเข้าไปแล้วก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะพวกเรามาถึงช่วงที่รุนแรงช่วงหัวเราะต่อแล้วไม่มีโอกาสที่จะคิดอะไรตอนนี้เพิ่มเติมกว่านี้แล้ววันนี้พักผ่อนก่อนแล้วกันนะเนื้อเรื่องมันดีมากเลยอะไม่รู้ว่าชมไงดีมันวันแต่ละวันก็จะมีเนี่ยตั้งแต่กี่วันนะสิบวันสิบกว่าวันนั่นแหละตอนเรื่องดึงมาเรื่อยๆดึงอารมณ์มาเต็มที่ช่วงนี้ก็พีคเหลือเกินพีคเรื่อยๆเลยปล่อยทุกอย่างจบตรงนี้ไม่ได้นะเพราะหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้โอเคลงกันล่าไป ไม่ได้ครับดูแล้วว่าไม่ได้แหละเราแค่ลองดูว่าลงไม่ได้ลองพยายามดูฉันจะได้ตัวเธอนะเข้าใจแล้วคิดว่าเธอจะไม่นะเพื่ออะไรกันแน่เหรอเข้าใจแล้วจ้ะโอเคก็บอกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกเราเป็นหัวหน้าหวังว่าจะถูกจริงๆเพราะไม่จบนะนี่แค่เริ่มต้นแค่นั้นเองนะจ้ามาก็หวังว่าจะมีวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือหมายถึงพรุ่งนี้ของวันนี้โอเคก็คือพรุ่งนี้ อะลบไปอีก 1% เหลือ 20% จอมจนบริสุทธิ์จริงหรือเปล่านะ 20% เห็นด้วย อะไรโอ้ยคนนี้สิ่งที่อาจจะก่อนทำลงไปนะไม่อาจที่จะให้ความยุติธรรมเมินเฉยได้ตอนนี้รัฐบาลเพิ่งประกาศว่าจะหาวิธีแก้ไขเหล่านี้หาที่เอาคืนแต่นี่มันสายไปหรือเปล่าร ัฐบาลทำท่าไปแล้วไม่รอแล้วเว้ยท่านี่เป็นท่าที่เน่าเสียที่นำทางไปสู่การจมลงไปใต้ทะเลลึกแล้วก็เพราะเราก็เหมือนเป็นเรือที่กำลังไปสู่ท่าที่กำลังใกล้พังกำลังใกล้ตกลงไปข้างล่างเพราะเราต้องทำลายมันก่อนที่จะถึงท่าไปจบความโกลาหลนี้กันดีกว่านะด้วยมือของผมและคุณ He's a politician of the ruling party, isn't he? เขาเป็นนักการเมืองจากพรรคการเมืองใหม่ใช่ไหมเนี่ย I heard they're splitting up to form a new party, so an election might come before the year's end. ทันทีพวกเขาจัดการแยกกันเป็นพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาและจะเลือกตั้งในสิ้นปีนี้ครั้งนี้ฉันจะโหวตให้เขานะฉันสปอร์ตเขาเต็มที่เลย You haven't voted until now? That's problematic as a member of society, you know. นายไม่เคยไปเลือกตั้งเลยเหรอเนี่ยทำตัวไม่ดีเลยนะรู้ไหมนายอ่ะ Politics just never interested me before. But this politician seems pretty amazing. การเมืองเป็นสิ่งที่ฉันไม่สนใจก่อนฉันไม่เคยแคร์เรื่องการเมืองเท่าไหร่นะแต่ถ้าการเป็นคนเนี้ยก็ค่อนจะสุดยอดมากเลยด้วยนะรู้ไปเขาต้องการและความคิดที่ไปสู่อนาคตนั้นแบบว่าคนอย่างนี้แหละนะที่บอกจะเป็นนายกต่อไปอ่ะจะบอกให้เขาแน่แน่ Well, I suppose that makes sense since the other politician seems so unreliable ก็มีผลนะเพราะว่านักการเป็นคนหนึ่งก็ดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่อ่ะเอาเลยแล้วเรามันคือเรารู้ไงแต่ในคนในเกมยังไม่รู้ไอ้พระเอกก็ไม่รู้ว่าทีมคนนี้มันใครไม่รู้วะมันจำไม่ได้ When you say that you want us to cooperate with you what exactly do you intend us to do ตอนนี้เธอบอกว่าให้พวกเราร่วมมือกับเธอแล้วมันจะสื่อไว้กันแน่หรอ That's a good question but might I have a cup of coffee first ถามดีมากเลยครับ
แต่ขอกาแฟก็หนึ่งหน่อยได้ไหมครับตะแก้ว Quit effing around ไม่ต้องมาทำบ้าอย่างนี้เลย Please keep this short สั้นๆเลยค่ะ There's a bounty for information in addition to the arrest warrant Those are quite desperate measures ตอนนี้มีเรื่องค่าหัวโผล่มาในฐานะที่เป็นการการันตีการจับคนร้ายในกรณีนี้มันค่อนข้างกดดันพอสมควรใช่ไหมล่ะเจอหลบหน้า I assume all of you are at your wit's end as well นี่การทำของไซซังไงล่ะถ้ามันจะเอาพวกนายของหมวดของสมรรถสินะเนี่ยกับสถานการณ์เนี่ย She must be considerably vexed if she's gone that far ประเมินได้เลยใช่ไหมล่ะว่าเธอมาไกลนะ Make headlines with the arrest warrant then use incentives to get testimonies ตั้งเงื่อนไขเพื่อจับให้ได้แล้วก็ใช้เงื่อนไขนั้นในการเป็นคำให้การซึ่งมันก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกนะThe police have nothing on us. There's no way they can make an arrest. ตำรวจหาหลักฐานเรื่องเราไม่ได้นี่นามีทางที่พวกเราจะตรวจจับได้นี่นาใช่ไหม True. I'm the only one who's ascertained your true identity. ก็จริงเพราะฉันเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องตัวตนแท้จริงของนายไงล่ะ However, the groundwork for fabricating testimonies and concocting a culprit are underway. ยังไงก็ตามเริ่มมีทีมที่ออกค้นคว้าทำให้การเหล่านี้แล้วก็เริ่มที่จะสร้างเรื่องหาคนผิดให้ได้แล้วตอนนี้We don't care about that self-gratification. Get on with it. พร้อมต้องการกันก็ค่อยปูหมดแล้วนะบอกเลยดีกว่า I'm thinking of triggering a change of heart in Sai-san. I've already discovered that she has a palace. ฉันกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนใจของ Sai-san ไงล่ะแล้วฉันก็ค้นพบว่าเธอมีพระราชวังด้วย Huh? Really? จริงเหรอ Is this to prevent the investigation agency's recklessness?นี่จะป้องกันการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่พวกนี้ได้หรือยังไงกันแน่หรือเปล่า Precisely ใช่แล้ว Still there's no need to change her heart just for that ก็จะเป็นต้องเปลี่ยนหัวใจเธอเพราะเรื่องนั้นนะ Indeed It's hard to believe that a single person can fabricate all that ก็จริงนะมันยากที่จะเชื่อว่าคนคนเดียวจะมีผลกับเรื่องทั้งหมด Unfortunately that's not the case เนี่ยที่มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะWhat if I told you that those around her would turn a blind eye to false evidence? ถ้าเกิดฉันบอกนายว่าทุกคนรอบตัวเธอจะไม่สนใจต่อให้มันเป็นหลักฐานที่ไม่จริงก็ตามล่ะ You saying the police would do such a thing? นี่จะบอกตำรวจก็จะเมินเฉยงั้นเหรอ It seems they're more trusted than I thought. เพราะเขาเชื่อเรื่องนี้มากกว่าที่คิดไงล่ะ Their priority is settling the situation. They don't care who the supposed culprit is. แต่เขาสร้างสถานการณ์อย่างนี้แล้วเขาไม่แคร์แล้วว่าใครเป็นคนผิดกันแน่No. ไม่นะ You're completely rotten. นี่มันโคตรแย่เลย My objective is to find the true culprit. That must be the case for all of you too. ที่ฉันตามหาคือคนรักตัวจริงไงล่ะพวกนายก็ด้วยใช่ไหมล่ะ However, the current situation is extremely bad. สถานการณ์นี้มันโคตรแย่เลยนะ If worst comes to worst, someone unrelated will be set up as the culprit, huh? และยิ่งแย่ไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยโดนกล่าวหาผิดเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะOur only solution to this is to make Sai-san come to her senses. ที่เราทำก็คือเพื่อที่จะให้ไซซังรู้ตัวเองไงล่ะ If she's in her right mind, she can stop this situation. Her sense of justice wouldn't allow it. ถ้าเธอตั้งสติได้แล้วก็เธอต้องหยุดสถานการณ์นี้ได้แน่ๆ ผ่านในความวิถีของเธอจะไม่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ So that's why. เหตุผลเป็นอย่างนี้สินะเนี่ย The truth will be covered up.And an innocent civilian's life will be destroyed. ความจริงก็ถูกเปิดเผยนะความรู้สึกก็จะไม่ถูกทำลายชีวิตไปด้วยไงล่ะ I can't allow such a thing to happen. My own ethics won't stand for it. ฉันจะไม่ปล่อยกับเรื่องพวกนี้ขึ้นด้วยนะไม่มีทางเลย I mean, I guess I can understand how you feel. แบบว่าก็ต้องเข้าใจสิ่งไหนพูดนะ And changing Sai-san's heart will be to protect her as well. และการเปลี่ยนใจไซซังก็มีผลกับเธอด้วยนะช่วยเหลือเธอได้ด้วย How do you mean?มันคล้อยกันแน่เหรอ If the true culprit were to learn that she's responsible for the investigation what would happen ถ้าคนร้ายตัวจริงรู้ว่าเธอมีส่วนรับผิดชอบกับการสืบค้นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นเหรอ I'm certain they'll aim for her life She's the perfect target to place blame on the phantom thieves ฉันไม่ใช่ว่าเธอต้องโดนหมายห่วงไงล่ะเธอกลายเป็นเป้าหมายหลักที่จะโดนโทษว่าจอมโจรทำการฆ่าเธอ So how about it Will you agree to my planเธอว่าไงบ้างล่ะเห็นด้วยกับแผนการฉันหรือเปล่า Even though you're particular about being just, you're willing to get your hands dirty. นายต้องขอถามก่อนแล้วกันนะว่านายต้องการที่จะให้ตัวเองเข้าสู่ด้านมืดนี้จริงๆหรือเปล่า It can't be helped in order to ascertain the truth. เพื่อหาความจริงนี้แล้วคงช่วยไม่ได้นะ There is also one more merit in changing Sai-san's heart. ยังมีเหตุผลนึงที่อยากจะเปลี่ยนใจไซซังนะ
it will become a warning to not mess with us. เป็นการเตือนไงแหละว่าไม่ควรจะมายุ่งกับพวกเราอ่ะ They can't go public if someone in the investigation has a change of heart. It'd show their corruption. คนที่มีทางบอกเรื่องนี้กับสาธารณะได้ว่าคนที่สืบสวนเรื่องนี้ตัวเปลี่ยนใจซะเองไงล่ะมันจะแสดงเห็นถึงการคอร์รัปชัน All that's left from there is for me to discover the identity of the true culprit.แล้วมันทำให้เห็นได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายตัวจริงก็จริงด้วยเพราะถ้าประกาศไปว่าคนที่โดนเป็นใจคือไซอินิจิมะปั๊บมันก็จะแปลว่ามันจะสาวไปเรื่อยๆได้เลย What do you mean? มาเข้ามากันแน่หรอเนี่ย You're gonna tell us to announce our disbandment once the real culprit is arrested, aren't you? ในวันที่เราประกาศยุบกลุ่มจอมโจรทิ้งแต่ที่จับคนร้ายตัวจริงได้แล้วใช่ไหมเนี่ย As expected from Inijima. SoWhat do you say? I don't think it's a bad deal for either of us. อย่างนี้ข้าว่าจะกูนิจิมะนะเนี่ยเธอว่าไงบ้างเหรอมันก็ไม่ได้สำหรับทุกคนใช่ไหมล่ะเรื่องเนี้ย Makoto, what's your take on all this? มาโตะเธอเห็นว่าไงล่ะ It's a well-made plan. It even takes putting an end to our team into consideration. แผนการนี้มันฟังดูดีนะถึงแม้ทำให้ทีมพวกเราจบลงก็ตามอะ I'm flattered to hear that. ก็รอฟังอยู่เนี่ย Why are you willing to do all this, Akechi-kun?Why do you seek justice? ไม่ถึงอยากทำงี้ล่ะอาเคจิคุงไปถึงตามหาความยุติธรรมงี้ล่ะ Because of sickening human beings. เพราะฉันเบื่อความต้องการมนุษย์ไงล่ะ Yes. My contempt for such people drives my sense of justice. ใช่แล้วความรู้สึกของคนแต่ละคนทำให้ฉันรู้สึกว่าต้องยุติธรรมต้องเกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้ Grand reason like society's sake or some lofty ideal.นี่ไม่ใช่ผลยิ่งใหญ่แบบว่าอย่าทำเพื่อสังคมอะไรอย่างนั้น It's simply an absurd grudge and extremely personal ก็แค่ความแค้นส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกที่ตัวเองอยากเป็นน่ะ Dude แค้นคนที่ทำไม่ดีก็จะต้องทำไม่ได้รู้อะไรไหมเขาทำให้ถึงพวกเราเลยนะก็จริงแต่คิดว่างั้นเหรอก็คือกดแค้นคนที่ทำไม่ดีแล้วบ่อยคนอื่นหรือทำให้เกิดเรื่องแย่ๆกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะต่อสู้กับมันเพื่อให้ทวงคืนความยุติธรรมกับไม่ได้อะ Yeah like how some disgusting adult pissed him off ใช่ก็เหมือนกับว่าพวกผู้ใหญ่นั่งเกลียดทำให้เขาโกรธอ่ะนะ We're similar พวกเราเหมือนกันงั้นเหรอเนี่ย Maybe that's why I thought that I could ask this of you all มาที่เหตุผลนี้ก็ได้ทำให้ฉันอยากจะขอร้องพวกนายช่วยนะ Won't you cooperate with me on the mission to change Sai-san's heartแล้วจะร่วมมือกับฉันที่จะเปลี่ยนใจไซเอซังหรือเปล่าพอทำนะเพราะหลงก็ไม่เร็วนะเพราะไม่มีทางเลิกแล้วจัดไป Thanks I was actually rather worried there ขอบคุณนะที่แอบเป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะไม่ตอบตกลงนะ This mission can't succeed without your cooperation after all ภารกิจนี้มีทางที่จะทำได้ถ้าเกิดว่าไม่มีพวกนายนะPhantom Thieves will be disbanded, and everything will work out. I pray it does. กลุ่มจอมโจรจะถูกยุบไปและทุกอย่างก็จะได้ผลดีใช่ไหมล่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะกันนะ Mako-chan. Mako-chan. I'm okay. ฉันโอเค I never brought it up until now, but the reason I joined the Phantom Thieves is. ฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนนะแต่ผลที่ฉันลงกับจอมโจรก็คือเพราะว่า Because I wanted to change my sister's heart. โอ้โหI was hoping it had never come to pass, though. Because I'm trying to change my sister's heart, right? I just hope that she won't do it again. I've also known for quite some time that she has a palace. I know for a while that she has a palace of her own. I've also known for quite some time. Why didn't you tell us? Why didn't you tell us? It was too selfish of a reason. Why didn't you tell us? It was too selfish of a reason. Though I was too scared to look any further into it on my own. I just hope that she won't do it again.Why don't we try going there now to scope the place out? เพราะเราไม่ได้ไปลองดูก่อนนะว่าเป็นไงกันแน่เจออะไรข้างหน้าบ้าง A lot of this will be new to me, so I'd like to get myself accustomed to it too. แต่เรื่องก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับฉันด้วยใช่ไหมล่ะอยากเตรียมตัวให้พร้อมด้วยอ่ะ I'm sorry, I actually have plans today. โทษทีนะแต่วันนี้ฉันมีแผนการทำแล้วนะI see. That's unfortunate. เข้าใจแล้วแย่ไหนนะ Will you tell your sister about this? เธอจะบอกพี่สาวเรื่องนี้หรือเปล่า Of course not.It's just ไม่มีทางหรอกมันก็แค่ You seem awfully evasive today. Is something the matter? ดูแย่ๆนะวันนี้มีอะไรหรือเปล่า I just can't make time today. วันนี้แค่ไม่ว่างนะ
Let's call it a day then and resume this tomorrow. เรานี่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะค่อยคุยกันพรุ่งนี้ I'm sorry everyone. โทษทีนะทุกคนวันนี้มีอะไรวะ Wasn't Makoto acting a bit weird? แล้วตัวนี้แปลกนะวันนี้ป๊อปพี่สาวเธอแน่ๆเลยใช่มั้ยคิดเองหรือเปล่านะไม่กันแน่นะพี่สาวหรือเปล่านะ Well, I guess that can't be helped. ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะหรือพ่อว่าผมรู้สึกว่าต้องเรื่องพ่อแม่เลยดูวันนี้มันตายพ่อเลยมั้ยไม่รู้สิมันแอบคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่รู้สิดูมันก็ทางหัวใจแปลกๆว่างั้นต้องเริ่มมาพรุ่งนี้นะมันจะไปได้ดีโอเควันที่มันไม่กี่วันมันเท่าไหร่27ป่ะ20เท่าไหร่28ป่ะจำไม่ได้วันที่เท่าไหร่วันที่ในเกมเนี่ยมันคือเดือน11อ่ะหรือว่าเดือนหน้าละคือนั่นแหละพระชมังตอนโดนจับก็คือช่วงเร็วๆนี้นะผมไม่นานตอนนี้ A palace in me พระชมังในตัวฉันเหรอNot only that, Goro Akechi. ไม่ใช่แค่นั้นโกโรอาเคจิด้วยเหรอ Then the Phantom Thieves targeted me as per his advice. ที่จอมตัวเล็งฉันก็เพราะว่าเขาแนะนำมาเหรอจ้ะ And he had already experienced the metaverse by the time of the Okumura case. แล้วเขาก็รู้เรื่องของเมตาเวิร์สตั้งแต่คดีของโอคุระด้วย That can't be. I mean, he never said a word. ไม่มีทางเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยอะพูดได้ไงวะ His attitude did change suddenly around that time.แต่แนวคิดคำพูดเขาก็เปลี่ยนไปทันทีจู่ๆก็เปลี่ยนไปกระทันหันเลยนะก็จริงแหละ Akechi-kun kept quiet about the most important details and my own sister may be a phantom thief Akechi-kun ก็เก็บเงียบเรื่องสำคัญไว้ตลอดเวลาเลยน้องสาวของฉันก็เป็นจอมโจรด้วยเนี่ยนะ If this is all true I'm appalled as the commander of this operation I alone was kept in the dark ถ้านี่เป็นความจริงแล้วก็แปลว่าฉันเป็นคนบงการทุกอย่างอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเนี่ย ฉันเป็นคนที่อยู่ในความมืดมิดSo you became convinced of another's existence through the two mental shutdown case. แล้วเธอพยายามพิสูจน์เรื่องที่การเป็นตัวตนอยู่ของคดี2คดีที่เป็นการปิดตัวของจิตใจ If you were apprehended while falsely accused of those crimes, that villain would still be loose. ถ้าเกิดเธอโดนใส่ร้ายความผิดนี้ไปแล้วก็คนนั้นตัวจริงก็โดนปล่อยตัวไปแล้วใช่ไหมล่ะ That's why you targeted me, not for your own preservation. นั่นก็เลยทำให้เธอเล็งฉันไม่ใช่เพื่อตัวเองใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วเชื่อหรือยังล่ะ ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นเหรอเชื่อยัง believe you I'm just considering it as a possibility เชื่อนายเหรอต้องถามเรื่องความเป็นได้มาก่อนมากกว่านะ then again if you wanted to evade capture triggering my change of heart wouldn't guarantee anything แต่ถึงไงก็ตามถ้าเกิดนายต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการโดนจับได้แล้วการเปลี่ยนใจฉันไม่น่าช่วยอะไรได้นะไม่การันตีว่าช่วยได้อะ phantom thieves would still be met with hostilityแล้วทำของนายในฐานะจอมโจรโดนจับอยู่ดีอ่ะยังถือว่าเป็นการทำที่บุกรุกคนอื่นไม่ควรทำ No ไม่นะคืออะไรอ่ะ If this villain does exist and is setting up your group เดี๋ยวนะถ้าเกิดคนร้ายมีตัวตนจริงๆแล้วก็กลุ่มนักพนันทุกอย่างขึ้นมา I would be targeted next ฉันโดนฆ่าใช่ไหมล่ะ Did Makoto come up with that speculation มันก็ตกคิดเรื่องนี้ไปหรือเปล่าไม่เข้าใจกันแน่เหรอจำไม่ได้จุดๆมองกันเนี่ยใจซื่อกัน Perhaps I'm overthinking things ขนาดจะคิดเองก็ได้ เอ้ยอะไรฮะนี่คือ Hey ฮะ Hey คุณฮะ You need to keep your focus ตั้งใจฟังหน่อยสิคิดอะไรวะเหมือนเราใส่หน้ากากโดนจับได้หรือยังเนี่ยมันจะเริ่มสติดูดไปนะเนี่ย But the look on your face isn't one of defeat. Why is that? แต่ดูจากสีหน้าของนายแล้วยังดูเหมือนนายจะไม่แพ้นะเนี่ยทำไมกันล่ะฉันไม่แพ้สักหน่อยนะฉันไม่ได้อยู่คนเดียวไงล่ะเขาจะทำชนะเสมอนะตอนท้ายไม่อยู่คนเดียวไงล่ะมีเพื่อนอยู่ I'm amazed. It seems you can still talk. หน้าแปลกที่จะพูดได้อยู่นะ อะไรกันวะเนี่ย You were arrested. A man at the scene told you that you were sold out. Correct?ตอนนี้นายโดนจับได้มีชายในที่เกิดเหตุบอกว่านายโดนขายมาใช่ไหมฮะ Those words normally hint at the existence of a traitor คำพูดนั้นพอที่นำไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของคนที่เป็นคนทรยศได้ However if your story till now is true one reason can be concluded แล้วตามถ้าเกิดเรื่องราวที่นายเล่าเป็นความจริงแล้วก็เหตุผลน่าจะสรุปได้แล้วล่ะ It's frustrating to admit but at a certain point no most likely from the start I was a mere puppet.
ฉันต้องรับความจริงนะว่าจุดนี้ไม่สิตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้ฉันอะโดนเชิดหุ่นมาตลอดเวลา Someone set up only to bear responsibility later มีการคนกลุ่มเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้รับผิดชอบทีหลังไงล่ะ Someone intended your arrest and the minimal staff directly involved were in their pocket ใครเป็นคนที่ต้องการที่จะให้เธอถูกจับและลดปริมาณเจ้าหน้าที่ลงไปเพื่อจัดการทุกอย่างได้ And if that's the case, true integrity would side with you. ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสตาร์ทเธอในฝั่งที่ดีใช่ไหมล่ะใส่ซังเริ่มก็เชื่อความจริงนี้ไปเรื่อยๆช้าๆเริ่ม growing deeper โอเคผมสงสัยเรื่องคำว่า traitor นิดหน่อยตรงที่มันอาจจะแปลว่าฝั่งที่เราเจอใครบางคนมามีคนหนึ่งคนที่รู้ว่าเราเป็นจอมโจรแล้วมาแอบแฝงแล้วเป็นคนนั้นอ่ะเป็นคนที่ no. จะเป็นใครได้วะมิชิมะก็ไม่ใช่พอมิชิมะก็โดนเปลี่ยนใจแล้ว อ่ะสุกกันเลยแล้วกันนะ I don't believe your story yet. จะไม่เชื่อใจเรื่องที่นายเล่าตอนนี้นะ There's something I need to confirm with you. ต้องคอนเฟิร์มนายอยู่นะเรื่องนึง Was a change of heart triggered in me? การเปลี่ยนใจฉันอ่ะมีผลกับฉันหรือเปล่า What happened in the time between entering my palace and your arrest?เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เข้าพระราชวังของฉันแล้วก็โดนจับได้ Tell me everything บอกทุกอย่างในนี้เลยนะโอเคมา มาเลย29แล้วที่ต้องไปดูพระราชวังซะแล้วก็จะจับเวลาก่อนที่จะบุกแล้วก็กี่วันก็หันถึงช่วงเวลาที่นั่นแหละสำคัญ What's the favor you need? It's late already ต้องการอะไรก็ได้ตอนนี้เหรอเนี่ยดึกแล้วนะWe'll be going to Nijima's palace, so I want to look into her. เพราะเราเข้าไปในพระราชวังของนิจิมะนะอยากให้เธอไปช่วยดูอะไรหน่อยอ่ะ Things like her work ethic and relationships. It doesn't matter whether it's public or private. พวกงานที่เธอทำแล้วก็ความพันที่เธอเกี่ยวข้องด้วยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสาธารณะก็ตามนะ Those would help us come up with countermeasures in case we hit a roadblock in her palace. นี่ช่วยพวกเราจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญได้ถ้าเกิดว่าพวกเราไปเข้าไปเจอทางที่ไปต่อไม่ได้ในพระราชวังของเธออ่ะI can look up more, you know. จะดูได้มากกว่านั้นได้นะรู้เปล่า Stuff like her repertoire of underwear. หรือเส้นลายกางเกงในที่เธอใส่อะไรอย่างนี้ว่าไปเพื่อ A girl shouldn't say things like that. ผู้หญิงไม่ควรพูดอะไรพวกนี้นะ You tell her too. บอกเธอหน่อยสิทำงั้นน่ะน่าทับใจมากเลยอะไรเราจะที่คุณได้ Well. ก็ Like her history with men. แฟนเก่าอะไรอย่างนี้นะYou're phantom thieves. มันจอมโจรนะเฮ้ย โอ้ย Also, I may be overthinking it, but my voice. ฉันจะคิดเองแต่ว่าเสียงของฉันเสียงอะไรนะ No. โอ้ย Same as always. ก็เหมือนเดิมนะ Let me finish first. ให้พูดเสร็จก่อนสิ There's something else we want you to look into. มีเรื่องอันนี้ฉันอยากให้เธอหาดูหน่อยอ่ะ อุ้ยสว่างอีกแล้วน่ะรอบที่สองอันนี้คืออะไรฮะนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนะมันเป็นการตัดจบที่แปลกมากตั้งแต่วันที่6ที่เป็นช่วงเปิดเผยความจริงที่มันเกิดขึ้นตอนที่มีตัวพระเอกมีตัวเรากับตัวมุกนาแปลกมากเลยวันนี้ข่าวรถไฟวันนี้ก่อนอื่นการสืบสวนทีมประกาศว่ามีการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของจอมโจรมากกว่าเดิมยิ่งกว่านั้นแล้วมีกลุ่มปาร์ตี้มีกลุ่มพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสักอย่างนึงต้องข้ามไปผู้สมัครเลือกตั้งชิโดะก็มีแผนการตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาซึ่งก่อให้เกิดความกลัวที่จะแบบว่าชิงตำแหน่งของรัฐบาลปัจจุบันนี้มันดูเดือดมากนั้นนะแล้วไอ้คนที่เราช่วยโยชิดะอยู่ไหนนะเงียบไปเลยนะเงียบเลยนะมันชิงตำแหน่งไหนเนี่ยแค่นักการเมืองเฉยๆปะไม่ได้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยวันนี้พวกเราเจอกันที่ไหนกันแน่หรอเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราไม่บอกที่นัดเจอเลยนี่นะที่ฮะศาลเหรอที่ไหนนะคำใบ้ที่ของรัฐบาลนะคาซูมิกาเซกิใช่เลยโอ้ฉันเคยที่นั่นนะไม่เคยไปอ่ะไม่เคยเหมือนกันแหละไม่ใช่ที่ทุกคนต้องไปจะไปหรอกนะโอ้ดูแผนที่นี่สิสุดยอดมากเลยเนี่ยน่าพอใจมากเลยมีสถานีตำรวจมีสำนักงานทนายความสำนักงานอัยการแล้วฝ่ายรัฐสภาแห่งชาติด้วยอ่ะ และข้างเป็นตึกของนักการเมืองด้วยนะตึกพวกแนวคล้ายๆอะไรรัฐสภาเลยปะ
น่าจะใช่จริงเหรอเนี่ยน่ากลัวที่ที่ว่าเนี่ยน่ากลัวหมดทุกที่เลยปล่อยจะไม่โดนจับตายแน่ๆนะใช่หรือเปล่าตอนนี้แค่จิบคุ้มพูดพวกเราไม่ถูกเปิดเผยตัวใช่ไหมล่ะแล้วพวกเราต้องบุกหาศัตรูก่อนใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยแค่ติดต่อแค่จีบได้บ้างยังอ่ะเราจะไปหาเขาที่นั่นแหละนะลองตัวไปด้วยล่ะทุกคนพวกเราจะมุ่งหน้าไปถ้ำเสือนะถ้ำสิงโตนะ มันเป็นถ้ำเสือภาษาไทยแต่มันภาษาอังกฤษคือสิงโตแล้วกันโอเค มันก็นั่นแหละบุกเข้าถ้ำเสือคือที่อยู่ของศัตรูที่โคตรน่ากลัวโอเคนี่คือรออะไรYou can tell it's a revolting building just by looking at it. You can tell it's a revolting building just by looking at it. You can tell it's a revolting building just by looking at it. You can tell it's a revolting building just by looking at it. You can tell it's a revolting building just by looking at it. You can tell it's a revolting building just by looking at it. You can tell it's a revolting building just by looking at it. You c วันที่20วันที่จะจบคดีของที่โรงเรียนชูจิแล้วก็ที่บ้านซากุระด้วยอ่ะบ้านซากุระด้วยจริงอ่ะ20มันคือเกมนี้มันตอนเนี้ยที่กำหนดมาเขาบอกว่า19พฤศจิกายนของวันที่ผมเล่นตอนเนี้ยนี่เขาจะยืดเวลาให้ครบให้เราอัดเกมนี้ได้ยาวกว่านี้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าแปลว่าผมจะไม่ทันได้โชว์ให้ดูว่าฉากหลังจากที่เฉลยเปลี่ยนใจเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะผมน่าจะเป็นงั้นแต่ก็ได้เห็นพระชวังสุดขอบของไซนิจิมะแล้วกันนะโอเคนั่นหมายความว่าพวกเรามีเวลาจุดแค่20พฤศจิกายนใช่ไหมเนี่ย But this should be a substantially forced operation. I doubt it'll take place before the 20th. อันนี้ต้องหมายรวมถึงเรื่องการปฏิบัติการบังคับจู่โจมหลายอย่างด้วยนะซึ่งหมายความว่ามันต้องจัดการให้ได้ก่อนวันที่20นะ We'll take your wordFor now, we need to focus on infiltrating her palace. เราจำคำคุณไว้แล้วกันนะตอนนี้พวกเราจะมุ่งมั่นในการไปดูพระชวังของเธอแล้วกัน I concur. And we should probably get going soon. เห็นด้วยนะพวกเราควรจะรีบไปเลย After all, people like us standing around here is quite unnatural. ยิ่งกว่านั้นแล้วการที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้มันไม่ปกติเลยใช่ไหมล่ะ Well then. เพราะงั้นแล้ว That's. ฮะเดี๋ยวนั้น Huh? What about my smartphone? ฮะทำไมมือถือฉันมีอะไรเหรออะไรเดี๋ยวอะคือ This is the model I wanted. You're so lucky. นี่คือโมเดลที่ฉันต้องการเลยอ่ะโชคดีมากเลยนะฮะคืออะไรวะโมเดลอะ I'm so sorry. Until recently, photography. อะไรเดี๋ยวนะงงก้นโทษทีนะแต่ก่อนหน้านี้แล้วพุทธบัตรเธอโอเคแน่หรือเปล่า It's okay. Sai-san told me the gist.ไม่เป็นไรนะใส่สั่งบอกฉันมาแล้วแหละเรื่องนี้ฮะ Oh right, Akechi-kun, it may be best if you exchange contact info with everyone too, not just me. อ๋อใช่แล้ว Akechi-kun นายคนนี้จะได้เปลี่ยนเบอร์กับทุกคนนะไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวนะ That's true. ก็จริงนะ อะไรเนี่ย What the? I'll send everyone's contacts to you later. เดี๋ยวส่งเบอร์ทุกคนให้แล้วกันนะ Thanks. ขอบคุณครับ Well then.I hope we get along. เอาล่ะงั้นพวกเราไปกันเลยกันนะฉันทำเต็มที่เลยแล้วกันเรื่องที่พวกเราต่างความหมายกันอากาจิคงเลยโลกพวกเราแค่ช่วงเวลาหนึ่งโอเคถามไปยิ่งโอเคดีเปอร์นะผมกับอากาจิคงโอเคขั้น6นะผมโอเคได้ไปที่ใหม่บาตอนพาร์ทโอเคเพราะขึ้นสูงก็คืออากาจิได้เล่นโอเคแปะมือได้อู้เลยนะมีฟอลโลอัพโอเคก็คือโจมตีแต่จบก็โจมตีแล้วอีกฝ่ายไม่ลงก็โจมตีกลับได้ที่ทิปท็อกสเต็ปโอเคสุดก็คือได้หลายอย่างนะผมได้ฮาริเซนด้วยก็คือรักษาให้โอเคได้4อย่างในอันเดียวกันนะผมอัพพีที่เดียวได้ครบ4นี่ไงแล้วก็จีคูตัวใช้บัตตอนพาร์ทโฟลว์อัพฮาริเซนและดีเทคทิปท็อกได้ในครั้งเดียวนะผมYou got a good personality and good looks. Talk about cheating. แต่นี่รู้สัมพันธ์แล้วก็หน้าตาดีเนี่ยรักก็ดีด้วยทอบาชิตินี่ก็แหละแต่พูดถึงเรื่องการโกงแล้วว่าแต่เฮียว She's praising you, I believe แต่กำลังชมนายอยู่นะน่าจะใช่ What the fuck Then shall we get started? เริ่มกันเลยดีไหมล่ะ We need to figure out what Makoto Sis thinks this courthouse is, right? ต้องรู้ให้ได้ว่าพี่สาวมังกรโตคิดไงกับที่ศาลนี้ I often hear her call it a
place of competition in which she must always win. ฉันได้ยินมาว่าเธอบอกว่าสถานที่เป็นสถานที่ที่การแข่งขันที่เธอต้องชนะเท่านั้น A competition, huh? การแข่งขัน Sounds like Sai-san. มันเหมือนกับสิ่งที่ไซซันเป็นแน่แน่อ๋อคาสิโนเหรอโอเคนี่ก่อนแล้วว่าทำไมถึงคาสิโนแล้วไม่ได้ที่พวกเราต้องมาคิดในผลสิ่งนี้ Although a competition means it's a match of some sort. Might it be a martial arts ring?แต่ก็เอาเถอะการแข่งขันที่ว่าหมายถึงการประลองบางอย่างหรือเปล่าอาจจะเป็นศิลปะป้องกันตัวหรือเปล่าแบบว่าเป็นคล้ายเวทีมวยเนี้ยหรือจะเป็นสเตเดียมหรืออารีน่าการแข่งขันแบบอื่นก็มีนะที่ไม่ใช่การต่อสู้หรือกีฬาการพนันไงล่ะ How about a racetrack for horses? Other than that, there's pachinko, butDoes that count as gambling? ถ้าเป็นการแข่งม้าล่ะพวกสนามม้าหรือเปล่าหรือปาจิงโกะมันใช่การพนันหรือเปล่าในการปาจิงโกะเนี่ย We played cards during the school trip. พวกเราเล่นไพ่กันตอนไปทัศนศึกษานะ What else is there? มีไหนบ้างเนี่ย It must be a casino. คาสิโนใช่ไหมล่ะนั่นไง I definitely see Sai-san in you. เธอรู้จักพี่สาวตัวเองดีเนี่ยดีมั้ยงั้นเราไปกันได้ใช่ไหมล่ะโอเคคือเรารู้ไปกับคาสิโนเพราะว่าเรารู้ว่าเราไปตอนแรกมันคาสิโนไงไต่ไปก็เลยรู้พอพูดอย่างนี้ก็เลยรู้ไงแต่ประเด็นคือตอนแรกเราไม่รู้เลยพอมารู้ตอนนี้ก็เออว่ะจริงด้วยวูเอาแล้วดูสิว่า Head right past there and keep a low profileผ่านตรงนี้ไปก็จะให้เด่นแล้วกันนะบิงไม่เด่น That's it huh นั่นเหรอ What's going on here กำลังแกะที่นี่ We're looking at the courthouse aren't we กำลังพวกเรากำลังดูที่ศาลจริงไหมเนี่ยน่าใช่นะ Let's go ไปกันเถอะนะ Right ได้ไหนครับไหนดูศาลนะครับมันสว่างมากนะครับดูไม่ออกครับเห็นหน้าตึกครับโอ้บายโว้ดแดนใหญ่ชิปหายแล้วก็คงต้องใหญ่แหละอ๋อออกมาแล้วมันก็น่าจะโดนจับเพราะมันออกมาจากอ๋อออกมาส่วนนอกไงโดนจับเพราะว่าอยู่ส่วนนอกของตึกใช่แล้วมันก็อยู่ส่วนในพื้นที่นั้นซึ่งมันเป็นพื้นที่โคตรจะมีการนะที่บอกแหละทั้งตำรวจทั้งหลายอย่างที่บอกนะครบจริงๆเลยสารกลายเป็นคาสิโนไปรอแล้วเหรอเนี่ย Everywhere else seems to be a normal cityscape ส่วนหนึ่งก็เหมือนปกตินะมันเมื่อปกติเลยอ่ะนั่นมัน The police station yes สารตำรวจเลยนะใช่เลย I didn't know that the station and the courthouse were next to each other ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสายตำรวจกับที่สารจะติดขนาดนี้เนี่ยOur attire hasn't changed. That must mean we aren't considered threats or hostiles yet. พวกเราไม่เปลี่ยนตัวเองไปใช่ไหมล่ะแปลว่าพวกเรายังไม่ถูกเห็นว่าเป็นคนบุกรุกเข้ามานะ Right. Areas outside her courthouse palace must not be worthy of her attention. ใช่สถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ศาลนี่ที่เป็นพระราชวังไม่ใช่ที่ที่เธอสนใจไงล่ะ Wait. I always look like this. I'm special. Besides, I can't do anything in my cat form.ดีก่อนนะฉันเป็นอย่างนี้เสมอนะฉันพิเศษนะแล้วก็ฉันก็ฉันทำอะไรไม่ได้ในร่างแมวนะ The police station's also part of her work area though whenever arrests are made for her cases สายตำรวจก็เป็นสถานที่ที่เธอทำงานด้วยนะรู้จักคนร้ายของคดีของเธอได้อะ I've brought her food and belongings when she was sent on loan to the police ฉันก็เอาอาหารแล้วก็ของเธอไปให้พี่ตอนที่เธอใช้เวลาอยู่ที่ตึกของตำรวจอะนะ We got no business with the cops rightThis might be the metaverse, but I don't want to go in a station. ที่นี่เป็นเมตาเวิร์สก็จริงนะแต่ว่าพวกเราไม่อยากยุ่งกับสายตำรวจเท่าไหร่นะ That reminds me. He'll need a code name too. มันได้ขึ้นได้นะเขาต้องการโค้ดเนมด้วยใช่ไหมล่ะ Code name? Code name เหรอ Phantom thieves can't go around using the real names, right? It ain't cool either. ตอนต้นก็ไม่ใช้ชื่อจริงกันนะไม่จริงเลยนะ Just for reference, what is everyone else's? มาถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะทุกคนชื่ออะไรบ้างเหรอSkull. Mine's Fox. ของฉันชื่อ Fox. We pretty much decided on them with how we look, didn't we? ส่วนตัวนี้ใจจากสิ่งที่เห็นภายนอกอะนะ
What is it, Haru? มีอะไรเหรอฮารุoh, it's nothing. เออเปล่าหรอก beauty tip อะไรเงี้ยตัวสวยงาม Perhaps Karasu will be best for me. You know, like a raven. งั้นคำว่าคารัสุน่าจะเหมาะกับฉันนะแบบว่าเป็นอีกาคารัสุ Are your clothes all black? คารัสุมะเนยะคารัสุชุดนายดำทั้งตัวเหรอเนี่ยงั้นก็แน่ The reverse, actually.ตรงข้ามกันเลยแหละขาว If our code names are to hide our identities wouldn't that be better ถ้าหากพวกเราสามารถซ่อนตัวเองได้แล้วก็ซ่อนได้ดีมันจะดีกว่าไหมตรงข้ามกันเลยดีไหม He'd be the only Japanese sounding one คาสุงั้นเหรอคนเดียวที่มีชื่อเป็นญี่ปุ่นนะเนี่ย Why not go with crow instead งั้นคำว่าอีกาแทนได้ไหม crow อ่ะ All right from here on out you're crow งั้นตามนี้นายคือ crow Got itได้ Now then, let's head into the courthouse. ถ้างั้นก็เข้าไปในศาลกันดีกว่านะมันอยู่ในศาลมันคืออะไรกันเลยมันคือคาสิโนนะผมสุดยอดมากเลยเกมบ้านี้เก็บปกติดีอยู่ก็ไม่ปกตินะก่อนถึงก็พวกเราต้องดูพื้นที่ปลอดภัยเดินไปไหนได้บ้างโอ้โหคนเยอะใช่ไหมเลยดิจิมัสพาเลสนะผมตอนนี้เร็วกว่านะผมเดินการให้พร้อมไหนคุณถึงบอกพวกเราล่ะไอ้นี่บอกกันนะว่าฉันต้องการที่จะสู้เปลี่ยนแฟร์ๆสุดที่ทำได้อ๋อฮะวันนี้ก็ต้องบอกสถานที่ก่อนไงล่ะพอจะได้ไปต่อได้อุ้ยหายตัวเฉย